ส่วนการทางกลับมานะฮะก็มี2คดีความที่รออยู่คดีแรกครับคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวครับหลังจากปปช.มีมติชี้มูลความผิดนะครับจากการจำนำข้าวส่งอัยการสูงสุดครับยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ขอให้อัยการนะฮะสั่งสอบพยานเพิ่มเติมอีกกว่า50ปากอันนี้เป็นฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์ที่ยื่นขอไปส่วนอีก1คดีครับคือคดีความผิดจากการเดินทางตรวจงานช่วงหาเสียงครับคือคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดจากกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์พร้อมพวกรวม9คนครับเดินทางตรวจงานต่างจังหวัดหรือว่าทัวร์นกขมิ้นในช่วงหลังประกาศยุบสภาซึ่งมันอยู่ในช่วงของการหาเสียงก็เลยอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อว่าการเอื้อประโยชน์หรือเปล่าเป็น2คดีที่กำลังรออยู่นะครับ